แล้วก็ดูต้นไม้ So this is a real paradise for meสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่นะครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ถ้ามาก็เส้นแม่ริมนะครับจากแยกทางขึ้นน้ำตกแม่สาประมาณสัก12กิโลก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันครับก็ทางเข้านะครับมีซื้อตั๋วก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเขาบอกให้เอาตรงนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตรงที่สกายวอล์กนะครับที่นี่ก็มีเยอะนะครับหลายอย่างเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก็มีเนี่ยครับเรือนกระจกจัดแสดงพืช800เมตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติหอพันไม้ศูนย์วิจัย200เมตรนะฮะข้างหน้าเขามีป้ายบอกถึงเรือนกระจกน่าจะสัก5ชั้นได้ข้างบนก็มีคนเดินเดี๋ยวมาอันนี้ก่อนเราไล่ไปทีละอันอันนี้เขาเขียนไม้น้ำเข้าไปดูกันครับรู้สึกว่าจะปิด5โมงตอนนี้3โมงละก็มีเวลาสบายๆ2ชั่วโมงอยู่ในนี้เขาก็จะมีป้ายเขียนไว้บอกตลอดอันนี้ก็เฟิร์นนะครับโรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูพาไปดูเรื่อยๆครับอันนี้โรงที่2นะครับเมื่อกี้ไม้น้ำอันนี้ก็เฟิร์นนะครับแล้วก็ทำดีครับทำสวยให้ความรู้ด้วยอันนี้กล้วยไม้ใครที่ชอบต้นไม้นะครับแนะนำเลยที่นี่ต้องมาอันนี้โรงเรือนใหญ่นะครับเข้าได้หรือเปล่าเขาเอาถ้าจะไม่ได้เข้าเป็นก่อสร้างอยู่อดครับเข้าไม่ได้จะได้ตรงนี้เขาเขียนป้ายไว้ป่าดิบชื้นอันนี้ก็พืชทนแรงนะครับเข้าไปดูกันก็เนี่ยครับใหญ่มาก
ทียบให้ดูก็โรงเรือนใหญ่ไม่ได้เข้านะครับเขาปิดปรับปรุงแต่ว่าโรงเรือนที่เป็นย่อยๆไปนะครับก็เปิดเป็น10ครับแล้วก็แต่ละโรงเขาก็จะแบ่งพันไม้แบ่งต้นไม้เป็นประเภทไปนะอันแรกที่เข้าไปเมื่อกี้ก็ไม้น้ำนะครับแล้วก็พืชทนแรงเข้าไปละด้านหลังตรงนี้ก็ไม้ใบก็แนะนำครับที่นี่จากเชียงใหม่มาไม่ไกลมาเส้นแม่ริมที่ผมบอกนะครับเส้นนี้นี่สายท่องเที่ยวห้ามพลาดนะครับเพราะว่าที่ท่องเที่ยวเยอะมากมีทั้งน้ำตกแม่สานะครับฟาร์มผีเสื้อฟาร์มงูอะไรพวกนี้ครับมีพวกแวนเจอร์ก็มีพวกรถ ADV บางกี้จัมป์เส้นนี้หมดเลยแล้วก็ร้านอาหารก็มีนะครับเยอะด้วยก็แนะนำครับมาเส้นนี้เส้นเดียวนี้วันหนึ่งไปเลยครับเที่ยวได้เต็มๆแล้วก็จากแยกที่ผมบอกนะแยกทางขึ้นแม่สานะครับมาถึงที่นี่ก็12กิโลไม่ไกลตรงนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรเข้าไปดูกันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนี่ครับน่าจะมีขายในนี้นะเดี๋ยวไปดูกันจิงจูฉะไอ้ที่กินกับต้มเลือดหมูอะครับเนี่ยส้มแขกอันนี้อะไรเก๊กฮวยอันนี้ใครไม่เคยเห็นเก๊กฮวยต้นเป็นยังไงนะฮะแล้วมือนางอันนี้ก็น่าจะใบพูเนาะต้องมีเวลาพอสมควรนะครับมาที่นี่เพราะว่ามันกว้างมากสมุนไพรต้านไวรัสนะครับเขาเขียนไว้มีผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้อะไรฟ้าทลายโจรนะครับต้นมันเป็นยังไงแชมพูมะกรูดก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับให้เพื่อนดูอันนี้ก็เรือนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านนะครับเข้าไปดูกันครับเขาใครเคยเล่นบ้างนะครับฟอร์มูล่าวันฟอร์มูล่ามงครับเขาเขียนไว้เดินไปดูกันต่อเต่าไก่อันนี้ก็ครกกระเดื่องใครไม่เคยเห็นพื้นเมืองของภาคเหนือของไทยนะครับเดินมามีเวลาก็หาดูได้ภาคเหนือก็มีคนชนเผ่าเยอะนะครับกับคนไทยด้วยกันนี่แหละครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายน่าสนใจซุ้มยาดองโดไม่รู้ลมนี่เอาสมุนไพรมาให้ดูเอาไว้ดองเหล้านะ
กำลังช้างสารซึ่งน่าจะมีขายในเซเว่นเนาะสาวน้อยตกเตียงม้ากระทืบลงนะครับห้ามชิมนะครับเขาบอกห้ามชิมไปดูกันต่อครับพริกแห้งโอ้ยเยอะแยะดอกงิ้วอันนี้ที่ใส่ในขนมเส้นนะครับกระวานเม็ดผักชีก็เป็นเครื่องเทศกล้วยกั๊กพริกไทยการพูการพูนี่ที่ร้านเนี่ยเอามาทำเป็นนี่นะครับยากันยุงลงนี้ก็น่าสนใจครับพืชกินแมลงเข้าไปดูกันยาน้ำค้างใบหอมคืออะไรอันนี้กับหอยแครงก็เหมือนอยู่เนาะมหัศจรรย์พืชกินแมลงกระบอกจอกสูงหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับอ๋อกับหอยแครงที่ให้ดูของจริงเมื่อกี้หยาดน้ำค้างตอนนี้4โมงแล้วนะครับมีเวลาอีก1ชั่วโมงน่าจะทันทางเข้าทางเดินเหนือเรือนยอดไม้อ่านผิดอ่านถูกก็มาดูกันมันจะมีกิ้งก่าบินด้วยนะครับป้ายก็ติดไว้ขอดูป้ายก่อนตรงนี้เมื่อกี้ผมพาเพื่อนไปตรงหมายเลข7เนี่ยนะครับหมายเลข7หมายเลข8ลงเรือนตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับที่ปักหมุดไว้เดี๋ยวพาเข้าไปเดินข้างในกันนะครับเดี๋ยวเข้าทางนี้บนทางโน้นเดี๋ยวถ้าเสร็จจากจุดนี้มันจะมีที่เที่ยวข้างบนที่หนึ่งก็เป็นกลุ่มอาคารเป็นกระจกที่มีกระบองเพชรกล้วยไม้ต้นดอกไม้นะครับครับระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับพี่ระยะทางไปกับ500เมตรนะเดี๋ยวจะวนออกทางด้านหลังตึกฝั่งตรงข้ามนี่เลยเดี๋ยวถ้าเดินเข้าไปด้านในนะมันจะมีป้ายสื่อความหมายนะครับตามทางเข้าไปได้เลยจะเป็นเสียงนกนะครับแล้วก็พันไม้ต่างๆนะครับที่เราเอาติดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สแกนQR Codeนะแล้วเราจะได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงแล้วก็กิ้งก่าเนี่ยครับอันนี้กิ้งก่าบินได้ใช่ไหมครับใช่ครับจะมีตอนช่วงเช้าใช่เขาจะออกมาผิงแดดนะสังเกตง่ายๆมันจะมีไอตัวพังผืดที่อยู่ด้านข้างแล้วก็อาจจะมีคอตรงที่คอมันจะมีแผงคอเป็นสีส้มสีม่วงแล้วแต่เลยว่าเกาะต้นไม้อันไหนใช่ครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ตอนเช้าแต่ว่าวันนี้เรามากันจะสีมองผมไม่ได้เห็นนะครับเพื่อนมาอยากเห็นก็เช้าใช่ครับแดดเปรี้ยงเลยขอบคุณครับมาแล้วครับเราเข้ามาใครกลัวความสูงก็ไม่เป็นไรนะครับเขามีตะแกรงกั้นให้สูงมากนะตะแกรงตรงนี้แข็งแรงเลยนะฮะสูงมากสูงขนาดคอผมเลยนะแล้วก็เดินไปแต่ว่าถ้ามองไปข้างล่างมันก็จะเสียวๆนะครับมันเป็นตะแกรงเนาะโอ้ยเสียวเลยวิวๆมองระดับสายตาดีกว่ามองไปข้างบนทาง500เมตรนะครับครึ่งกิโลเขาบอกแล้วก็มีป้ายบอกตลอดนะครับมี QR code ให้สแกนด้วยจะได้ยินเสียงมีข้อมูลนะครับข้างในใครถ้ากลัวสูงเนี่ยฮะมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะอย่าไปมองข้างล่างครับมองระดับสายตาแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็ชื่นชมกับธรรมชาตินู่นวิวภูเขาตรงนี้เขาก็มีป้ายเขียนไว้นะครับห้ามกระโดดห้ามปีนกระจกจำกัด4คนต่อตารางเมตรใครชอบ
ความหวาดเสียวก็มาได้ดูมันเหมือนไม่เสียวเนาะแต่จริงๆแล้วโหสูงมากอยากจะบอกตลอดเส้นทางเดินเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้นะครับท่านกำลังยืนมองไปที่ดอยม่อนคว่ำหลองแปลว่าอะไรนะครับดอยนี่ม่อนคว่ำหลองเรือนู้นมาได้ยินเสียงนกไหมครับสิ้นสุดจุดรถเข็นตรงนี้มันจะเป็นทางลาดลงไปหน่อยละเดี๋ยวให้ดูด้านข้างสูงไหมครับที่แห่งป่าก็เขียนไว้โปรดระวังแมลงเช่นผึ้งและแตนในบริเวณนี้อ่ะรีบไปดีกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนเช้าๆนะครับจะเห็นนะครับแล้วก็ป้ายเขาก็เขียนไว้ว่าจะอยู่บริเวณแถวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เย็นละก็ไม่รอดูแล้วครับไปกันเลยถ้ามาเช้าเขาบอกเปิดตั้งแต่8โมงครับ8โมงเช้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเห็นบ่อยแต่มาก็ถ้ามีเวลาก็อยู่ได้ยาวก็ทำทางยาวมากเลยนะครับไปถึงสุดนู้นเลยเย็นแล้วด้วยเนาะ 4:30 คนอาจจะกลับไปหมดเดี๋ยวดูทางนี้อ๋อตรงนี้ก็จะถ้าออกก็ออกทางนี้นะครับไปทางนี้ทางออกแล้วก็ตรงนู้นก็จุดชมวิวด้านนู้นไปกันต่อ150เมตรชมวิวจะสวยแค่ไหนไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกช่วงนี้มันหนาวครับมันมืดไวถ้าเพื่อนเข้ามาถึงแล้วครับจุดชมวิวสุดทางตรงนี้เอาอีกแล้วกระจกอีกแล้วเหมือนน่าจะมืดโอเคครับถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศครับก็ที่จุดชมวิวนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาก็แวะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับสวยอยู่แต่ว่าตอนนี้กลับละแนะนำนะครับที่นี่ถ้าได้มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ด้วยนะครับไม่ไกลจากเชียงใหม่แล้วก็ค่าเข้าก็ไม่แพงนะครับดูธรรมชาติสวยงามเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับHello, my name is Adam. It's already the second time that I'm here now. So I really like this place here. I'm a biologist and really interested in plants. And so this is a real paradise for me. Also for me, it's really nice. First time I came to this place, and I have to say,
this, for example, the canopy walk, really interesting. You're high above the trees, you can see a lot. Really, really beautiful. Recommend. Thank you.